ที่ท่านทำไปทำนะครับแล้วก็เอามานำเสนอกันเราต้องการคนที่มีผลงานดีที่สุดในแต่ละสาขานะครับเพื่อส่งไปประกวดในระดับโซนซึ่งเราจะต้องไปแข่งกันอีก7อำเภอนะครับแล้วหลังจากนั้นถ้าเราเป็นตัวแทนโซนก็ต้องแข่งระดับจังหวัดต่อไปซึ่งระยะเวลามันจะกระชั้นชิดมากเนื่องจากว่าระดับโซนนี่จะประกวดบนมือนี้นะฮะคือวันนี้เลยตัวแทนอำเภอพรุ่งนี้ก็จะทำอะไรเพื่อจะทำอะไรก็มือคือวันที่6ประกวดระดับโซนต่อเลยนะครับก็มองในแง่ดีแค่ดีครับในยังไม่ลืมที่น้ำเสือเราจะเชื่อไว้ในยังไม่ลืมนะฮะพอหลังจากนั้นเข้าใจว่าวันที่17-18นี่แหละครับที่เราต้องประกวดระดับจังหวัดนะฮะก็ขอให้ทุกท่านเต็มที่นะฮะอะไรที่เตรียมไว้ได้นำเสนอให้หมดจะให้มันตกหล่นนะครับเพื่อให้กรรมการท่านจะได้ดูก็ขอเปิดการประกวดอทม.ดีเด่นระดับอำเภอณบัดนี้ครับผม